แต่ที่ร้อนแรงที่สุดของวันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณเกียรติสิทธิอมรหนึ่งในทีมคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามเลยว่าไอ้ 10,000 บาทเนี้ยที่จะแจกให้กับคนที่อายุ16 ปีขึ้นไปคนไทยทุกคนเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่คุณเศรษฐาเคยทำหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตัวแทนคือคุณเกียรติตั้งคำถาม5ข้อ 10,000 บาทเอาเงินมาจากไหนไม่ใช่วันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอย่างวันหนึ่งบอก500,000 ล้านเอางบกลางอีกวันหนึ่งบอกไม่ใช่มันไม่ตรงเอาจากตรงนู้นตรงนี้ลักษณะมันเหมือนโยนหินถามทางไปวันๆอันนี้ข้อ1 2พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยเลยเอาภาษีไปแจกคนรวยอ้าวทำไมเป็นคนรวยคุณเกียรติขยายความบอกว่าก็ในจำนวน55 ล้านคนคนที่อายุ16 ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแค่10 ถึง 15 ล้านคนที่เหลือ35 ล้านคนเขาไม่ได้ต้องการแต่เอาเงินภาษีไปแจกให้กับเขากระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่เห็นด้วยข้อ3แล้วทำไมจะต้องแจกคนอายุ16 ปีขึ้นไปด้วยอ้าวถ้าบอกว่าไปช่วยนักเรียนที่กู้ยืมเงินกยศ.อันนี้อาจจะตรงเป้ามากกว่าอันนี้เราอาจจะเห็นด้วยแต่ถ้าไปช่วยนักเรียนที่เขาขับรถไปโรงเรียนช่วยนักเรียนที่พ่อแม่ไปส่งทุกวันแบบนี้เราไม่เห็นด้วยภาษีประชาชนมันมายากข้อ4ภาษีมีจำกัดภาระประเทศมีเยอะทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าเป้าไม่ใช่ใช้วิธีแบบนี้คือเบี้ยหัวแตก 5. แล้วทำไมต้องเป็นเงินดิจิทัลด้วยล่ะอันนี้ข้อนี้สำคัญคุณเกียรติบอกว่าอ๋อบริษัทแสนสิริไปซื้อหุ้นบริษัทธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเอาไว้ตั้งคำถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ไปซื้อมาหรือไม่เพราะวันที่ขายทรัพย์ดิจิทัลไปแจกประชาชนบริษัทที่ซื้อไว้นี้รวยขึ้นทันทีทำไมต้องเป็นเงินดิจิทัลก็ไปถึงบางอ้อตอนเห็นข่าวว่าแสนสิริได้เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทไปแล้วเป็นธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลทำไมมันพอดีกันอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบคนที่จะขายเงินสกุลดิจิทัลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่บริษัทนี้ทันทีฮะถ้ามีหลักหมื่นล้านก็รวยเลยทันทีฮะร้านค้าพร้อมไหมที่จะรับเงินดิจิทัลรับแล้วไปขึ้นเงินกับใครดีไปขึ้นเงินโดนลดค่าเงินไหมเงินดิจิทัลในโลกนี้ผันผวนมากนะครับที่ผ่านมาใน1 เดือนที่ผ่านมาตกกันระเนระนาดทั่วโลกถึงขนาดทำให้แบงก์ในอเมริกาล้มเราจะไปแนวนี้เหรอครับเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นประโยชน์ของบริษัทเงินดิจิทัลฮะแต่ไม่เห็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติก็ช่วยตอบทีฮะผมอาจจะมีความรู้น้อยแต่ต้องตอบให้ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆสิ่งที่คุณเกียรติพูดเนี่ยก็คือแสนสิริไปซื้อบริษัทหนึ่งซึ่งคุณเกียรติเนี่ยเอ่ยชื่อบริษัทออกมาเลยและจริงๆแล้วแสนสิริก็เคยแถลงข่าวก่อนหน้านี้เรื่องนี้ด้วยแต่เรายังไม่เปิดชื่อนะฮะเดี๋ยวรอทางมุมของแสนสิริเขาชี้แจงก่อนทีนี้อีกคนหนึ่งที่จะเป็นประเด็นวันนี้ก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาไปที่สำนักงานกกตครับไปยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบการกระทำของคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากลักษณะนโยบายเข้าข่ายว่าสัญญาว่าจะให้หลอกลวงจูงใจหรือเปล่านอกจากนี้ทางกกต.คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็บอกนะครับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการเรียกเข้ามาชี้แจงไม่ใช่แค่เฉพาะพรรคเพื่อไทยเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเนี่ยสรุปก็คือมี6 พรรคการเมืองเลยซึ่งแต่ละพรรคก็ส่งเรื่องมาแล้วแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนอย่างพรรคเพื่อไทยกรณีนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยพบว่าข้อมูลที่ส่งมามันยังขาดที่มาของเงินวิธีการหาเงินและประโยชน์ที่จะได้รับเงินรวมถึงผลเสียและผลดีของนโยบายก็เดี๋ยวรอทางพรรคเพื่อไทยส่งเข้ามาอีกครั้งส่วนทางคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเจ้าของนโยบายนี้แหมเรียกอย่างนี้ได้เลยนะเพราะเป็นคนประกาศเลยอ่ะใช่ครับวันนี้พูดถึงเรื่องนี้อีกอย่างน้อย2 รอบนะคะตอนลงพื้นที่หาเสียงครั้งแรกเนี่ยไปที่นิรันดร์คอนโดซอยสุขุมวิท 93ก็ย้ำว่าเงินที่จะแจกให้กับประชาชนสามารถนำมาจับจ่ายใช้สอยได้ส่วนที่พรรคอื่นๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะคาดไม่ถึงว่าพรรคเพื่อไทยจะออกนโยบายนี้ออกมาและโดนใจประชาชนซึ่งยินดีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายให้ด้วยอีกรอบนึงคุณเศรษฐาไปพบปะประชาชนที่ท่าน้ำสันพาวุธติดกับวัดบางนานอกเขตบางนาก็ย้ำว่าพรรคอื่นๆเขาวิจารณ์เพราะเขากลัวแพ้เราออกนโยบายมาวันพุธที่แล้วเนี่ยหูผมเนี่ยชาเลยนะครับชาทั้ง2 ข้างพวกเราก็อยากได้ดีใจมีความสุข นะครับอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆแต่ฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีเหลือเกินนะครับที่เขาโจมตีเพราะอะไรเพราะมันโดนใจพวกเรานะครับเขากลัวแพ้นะครับถ้าเขามาปราศัยถ้าเขามาด้อยค่านโยบายนี้อย่ายอมนะครับเพราะเพื่อไทยเราคิดใหญ่เราทำเป็นเราเคยทำมาโดยตลอดเราเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อกี้ที่เราเล่าไปอะค่ะพี่ไก่ทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์โดยคุณเกียรติออกมาบอกว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทแสนสิริหรือเปล่ารวมไปถึงคุณไพบูลย์นิติตะวันทางพรรคพลังประชารัฐนอกจากวิจารณ์นโยบายนี้ยังบอกด้วยว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรอกคุณเศรษฐาถามกลับไพบูลย์คือใครยังมีกระแสโจมตีกับนโยบายเนี่ยครับโอ้ดีครับโจมตีมาก็อยากอธิบายไปเรื่อยๆครับนะครับเห็นพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้ง5คำถามมาพรรคไทยยังไม่เห็นเลยครับเพราะลงพื้นที่ครับนะครับเรื่องอะไรนะครับได้หมดครับอธิบายได้หมดครับส่งกกต.ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเด็นที่เขาถามก็คือเขามองว่ามันไม่ควรเป็นการแจกแบบเพื่อหัวแตกรัฐบาลปัจจุบันแจกที่500 700 1,000นะแจกความเพื่อหยอกน้ำเขาต้มไปเรื่อยๆเราแจกคนเดียวครับกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กระตุ้นให้ถูกจุดด้วยกระจายความเจริญไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยนะครับทั่วไปหมดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนเขาพยายามโยงถึงบริษัทแสนสิริที่เกี่ยวยิ่งเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับโทเค็นสิริโทเค็นก็ไม่ได้ออกโดยบริษัทแสนสิริครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับล่าสุดคุณไพบูลย์พรรคพลังประชารัฐเขายืนยันเขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้ฟังครับผมไม่ทราบแล้วผมไม่ทราบว่าคุณไพบูลย์คือใครด้วยผมเองผมณจุดนี้ณเวลานี้หน้าที่ผมคือเผยแพร่นโยบายพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นถ้ามีอะไรให้ผมแต่งเสริมเติมแต่งในนโยบายผมก็จะจัดการนะครับท่านผู้ชมว่าคุณเศรษฐาไม่รู้จักจริงๆว่าคุณไพบูลย์คือใครไม่รู้โดยซื่อหรือว่าเป็นการย้อนหรือยังไงคุณผู้ชมดูจากลีลาเอาแล้วกันแต่ล่าสุดเอาอย่างนี้นะฮะเพื่อให้ครบถ้วนคุณเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงอีกครั้งเรื่องนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งหมดใน10ข้อแต่โดยสรุปคืออย่างนี้นะฮะเงินที่จะโอนให้ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีนะไม่ใช่เงินสกุลใหม่ด้วยแต่เขาใช้คำว่าเหรียญคูปองฮะเหรียญคูปองหรือสิทธิ์การใช้เงินและทุกเหรียญจะเท่ากับค่าเงินบาทเดี๋ยวรอ